เออค่อยๆเดินมึงไม่ต้องตื่นเต้นยุ้ยนี่ก็ยังทำอยู่นะครับฐานขอบคุณแล้วกันนะครับนะคนเข้ามาดูยังยุ้ยดูดิเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วกี่คนวะโอ้ยยังตาลายกี่คนแล้วยุ้ยหนึ่งคนแล้วค่ะหนึ่งคนแล้วเราโอ้ยเยอะตั้งเยอะนะครับขอบคุณแล้วกันมานี่ร้อนเบนนี่เขาก็กำลังทำแบบอยู่นะเพื่อจะเทปูนนะครับวันนี้ก็มีผู้สนับสนุนนะครับอาหารนะครับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้ววันนี้ก็เจนุ่นนะครับ 1,000 บาทนะครับนุ่นนครปฐมนะครับแล้วก็มีสไปซ์มาอีกนะครับไม่รู้ใครตอนนี้เหลือเท่าไหร่ยอดยอดเหลือ200ครับอาหารและเครื่องดื่มอาหารวันนี้ก็ลาบก้อยครับอยากกินนะครับอยากกินลาบก้อยครับลาบก้อยนะอยากกินลาบก้อยส้มตำนะครับก็วันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ครับ800ครับมึงถ่ายกูดิจัดถ่ายใครอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงนี่มึนเกินอยู่อีห่าแล้วก็วันนี้นะครับลาบก้อยนะครับลาบก้อยแล้วก็อาหารเครื่องดื่มต่างๆหมดไป800นะก็เหลือ200ก็ยังได้อยู่พรุ่งนี้นะครับทำทุกวันครับทำทุกวันผมก็อยู่ทุกวันนะครับแล้วไม่ได้ทะเลถลายไปไหนนะครับอยู่นี่นะครับเพราะช่วงนี้นะครับงดทำไร่ครับงดทำไร่ก็อยู่ไม่ครูแล้วนะครับไม่รู้จะไปไหนแล้วนะหมดแล้วครับตั้งแต่เงินไม่มีนะครับสาวก็หนีหมดนะครับธรรมดาครับนะเวลาเงินไม่มีสาวหนีหมดนะตอนนี้ก็งานนะครับอาจารย์ปราบอยู่ไหนไว้ปราบโหอาจารย์ปราบดูนะครับนะโอ้โหขยันครับขยันครับขยันต่อหน้ากล้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโชคดีครับแล้วได้คนสั่งสอนพอเป็นผู้เป็นคนนะอันนี้ก็จอนหวานเจี๊ยบครับน้องหอมตั้งแต่หลายวันแล้วครับจอนหวานเจี๊ยบเหนื่อยไหมจอนครับครับเดี๋ยวรอจบงานเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับอันนี้หลวงตาดุลครับนะหลวงตาดุลบอกแล้วอย่าเพิ่งศึกนะครับมาศึกมากลายเป็นกรรมกรไปแล้วครับนะรองานใหญ่ศาลาที่กำลังจะสร้างอีกนะครับผมก็ขอบคุณแล้วกันลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับที่ว่าร่วมบุญกันมานะครับร่วมบุญในการสร้างฐานครับพญายมราชนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลูกศิษย์ผมนะครับก็เป็นทีมงานที่มาอยู่ที่สำนักเนี่ยแหละนะครับหน้าที่มาอยู่นะครับที่คอยดูแลช่วยเหลือผมเนี่ยแหละนะครับเขาก็รวมตัวกันมาช่วยกันแหละนะครับก็มีคนสนับสนุนพวกอาหารนะครับน้ำดื่มก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ช่วยกันบางคนมาไม่ได้นะครับก็สนับสนุนเป็นนะครับเงินปัจจัยนะครับก็ลาบก้อยใช่ไหมตาลุนวันนี้ลาบก้อยไก่ทอดอะไรต่างๆนะครับน้ำตกครับต้มตำกินแบบอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับวันนี้กล้าที่สิบมากันเยอะแล้วกันตอนนี้ก็ไม่นานแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวเทปูนร้อยรอบก็น่าจะเกือบเสร็จแล้วนะครับก็รอเจ้าภาพนะครับปูกระเบื้องอยู่นะครับใครที่จะมาปูกระเบื้องก็ติดต่อช่างบุญได้แล้วกันนะครับหรือว่าติดต่อที่เพจก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับนะ